ไปดูเรื่องหนึ่งที่มีเหตุฆ่ากันค่ะฆ่ากันอยู่ในเรือโป๊ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผัวคือเมาแล้วก็ย่องกลับเข้ามาในเรือโป๊ะจังหวะนั้นเมียนอนอยู่ในมุ้งคุณผู้ชมอยู่ผัวเกิดนึกอะไรไม่รู้ค่ะหยิบมีดมาปาดคอเมียตายคามุ้งเลยคุณผู้ชมแล้วตอนแรกที่ตำรวจมาถึงเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องใครเป็นคนฆ่าก็ไม่รู้เค้นสอบเข้าไปค่ะถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนฆ่าเมียค่ะเหตุจากเรื่องของขอเงินนะคะเมียชอบขอเงินแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเรือโป๊ะบรรทุกสินค้าลอยลำอยู่ในแม่น้ำตาปีอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคนตายชื่อว่านางสาวกัญญามาศอายุ31ปีถูกปาดคอเสียชีวิตอยู่ในที่นอนเลยนะคะแล้วเขานอนอยู่ในเรือโป๊ะค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยมีมีดทำครัวเปื้อนเลือดแล้วก็กางเกงเปื้อนเลือดแช่อยู่ในกะละมังที่หน้าห้องบนเรือโป๊ะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสินชัยอายุ31ปีคือสอบถามดูแล้วเขาเป็นผัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นทีแรกก็บอกว่าไปกินเหล้าที่เรือของเพื่อนกลับมาอีกทีผมเห็นภรรยาโดนฆ่าตายแล้วใครก็ไม่รู้ฆ่าค่ะไม่เคยเห็นภรรยามีปัญหากับใครคือสินชัยก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจบอกว่าไม่เคยทะเลาะกับเมียขนาดด่ากันยังไม่ด่าเลยตำรวจบอกแบบนี้มันดูมีพิรุธนะก็เลยนำตัวนายสินชัยไปเค้นสอบค่ะแล้วก็มีพิรุธจริงๆสุดท้ายสินชัยรับสารภาพว่าผมเป็นคนปาดคอเมียจริงเหตุมาจากที่เมียเคยมีสามีและมีลูกมาก่อนเพิ่งคบกับสินชัยได้ 2-3 เดือนเท่านั้นเองค่ะก็เกิดเรื่องทะเลาะหึงหวงขึ้นมาจน 2-3 วันก่อนเงินเดือนออกเมียก็มาขอเงินสินชัยไม่ให้ก็เลยมีปากเสียงกันก็เท่ากับว่าเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหึงหวง อีกเรื่องนึงก็คือเมียชอบมาขอเงินถูกต้องค่ะประเด็นก็คือช่วงเกิดเหตุนะคะเช้าวันที่2เมษายนสินชัยไปดื่มเหล้าย้อมใจที่ร้านขายของชำซึ่งอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งค่ะกลับมาตอนเที่ยงเห็นเมียนอนหลับอยู่ก็เลยลงมือฆ่าปาดคอแล้วลงมือตอนที่เมียยังหลับอยู่ค่ะคุณผู้ชมโหดเหี้ยมมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็เอากางเกงเปื้อนเลือดไปซักเอามีดไปล้างที่กะละมังเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปกะว่าจะไปจ้างเรือหางยาวไปส่งที่ฝั่งเพื่อจะหลบหนีแต่ว่าสุดท้ายตำรวจมาถึงก่อนฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะอ๋อท่ากันทะเลาะมานอนอยู่ที่ที่นอนแล้วเหรอมันมาด่าอะไรมึงอ่ะไม่ได้ด่าทำไมต้องทำมันเพราะอะไรแต่เหตุที่ทำมันทั้งเรื่องเมาด้วยอะไรด้วยเมาแค่ไม่กี่ที่ทีเดียวโดนตรงไหนอ่ะโดนคอแทงหรือปาดเมานะคะคนงานที่อยู่เรือลำติดกันเล่าว่าตอน11โมงผู้ตายเดินมาที่ข้างเรือของเขาสีหน้าก็ปกติไม่เหมือนทะเลาะกับผัวด้วยค่ะและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันมาก่อนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าสรุปสาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากหึงหวงหรือว่าเมียชอบของเงินผัวแล้วผัวไม่พอใจกันแน่นะคะก็รอสอบปากคำกันต่อไปแต่มันน่ากลัวตรงที่คนอื่นเนี่ยบอกว่าคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่ค่ะแต่ทำไปทำมานะฮะทะเลาะกันครั้งนี้นี่ถึงขนาดฆ่ากันตายเลยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง